การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมอบประกาศนียบัตรดาวแห่งความยั่งยืนยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืนล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดงานมอบประกาศนียบัตรดาวแห่งความยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากโครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนภายในงานได้รับเกียรติจากนายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรครั้งนี้ค่ะโดยมีผู้ประกอบการกว่า80รายที่เข้าร่วมค่ะซึ่งการมอบรางวัลค่ะจะเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการและช่วยให้การท่องเที่ยวไทยเกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนที่ดีขึ้นสำหรับผู้ประกอบการทั้ง80รายที่ผ่านเกณฑ์จะต้องดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบแบบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยโครงการนี้ได้รับความสนใจจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจำนวนมากสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการพร้อมที่จะปรับตัวและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้ก้าวสู่ความยั่งยืนต่อไปค่ะนะครับเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจในการก้าวไปสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับททจัดโครงการเรียกว่ายกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานความยั่งยืนเรียกว่าโครงการสตาร์ขึ้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายกรรมนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติหรือว่า SDG นะครับจึงได้ทำโครงการนี้ขึ้นมานะครับโดยเป้าหมายการเที่ยวที่ยั่งยืนเรียกว่า SDG ขึ้นนะครับซึ่งเพียงแค่1สัปดาห์นะครับของการเปิดรับสมัครมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการนี้มากกว่า200รายนะครับแล้ววันนี้ก็มารับประกาศนียบัตรเริ่มต้นก่อนนะครับประมาณ80รายนะครับทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ประกอบการโรงแรมธุรกิจนำเที่ยวนะครับรวมทั้งในส่วนของร้านอาหารความต่างๆนะครับก็ให้ความสนใจอย่างมากนะครับนั้นทำให้เห็นว่าททนะครับพร้อมกับผู้ประกอบการนั้นพร้อมจะนำพาผู้ประกอบการสู่ความยั่งยืนต่อไปนะครับก็หวังว่าโครงการสตาร์ในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำนะครับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนั้นสู่ความยั่งยืนต่อไปครับ